แกเจออาชญาด้วยเหรอฉันเพิ่งคุยธุระกับอาชญาเสร็จอะช่วงนี้อาชญาเขาคงจะมาคุยธุระกับแกที่นี่บ่อยสินะนี่เน็กไทของอาชญานี่ฉันจำได้เพราะว่าฉันเป็นคนซื้อให้อาชญาวันเกิดอ่ะอาชญาคงลืมทิ้งไว้เมื่อวันก่อนอ่ะเดี๋ยวฉันเอาไปคืนเขาเองไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ไปเจออาชญาที่ออฟฟิศอยู่แล้วเดี๋ยวฉันเอาไปคือเขาเองก็ได้เดี๋ยวฉันเอาไปให้เขาเองพอดีมันเลอะคราบอาหารนะเดี๋ยวฉันเอาไปทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปคืนอาชญาเองช่วงเนี้ยเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วช่วงนี้แกกับอาชญาคงสนิทกันมากเลยสินะก็ทำงานด้วยกันน่ะก็เลยคุยกันเกือบทุกวันเลยแกคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่ฉันกับอาชญาสนิทกันแบบเนี้ยฉันจะไปว่าอะไรแกทำไมอ่ะก็ไม่รู้สิบางทีแกอาจจะหวงอาชญาไม่อยากให้ใครเข้าใกล้เขานอกจากตัวแกเองมันอาจจะมีคำที่เขาเรียกกันว่าหมาหวงก้างโดยไม่รู้ตัวแต่แกคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเนาะเพราะว่าแกมีหมอวัดอยู่แล้วทั้งคนนี่มิเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีอะแกยังไม่รู้เลยกับว่าฉันเป็นคนยังไงฉันรู้ว่าแกเป็นคนยังไงแต่เรื่องความรักอะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะนุชบางทีแกอาจจะปากไม่ตรงกับใจก็ได้ใครจะไปรู้แกพูดเหมือนกับว่าตอนนี้แกกับอาชญาคุยกันมากกว่าเรื่องงานหรือว่าแกคิดว่าจะคบกับอาชญาจริงๆฉันกับอาชญาไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแกแน่ใจนะว่าแกพูดความจริงกับฉันโอ๊ยถ้าฉันมีอะไรเนี่ยฉันจะปิดบังแกทำไมแกอย่าทำเหมือนกับว่าฉันไปขโมยของของแกมานักเลยนี่แกจะมาบีบคั้นฉันแบบนี้ทำไมอ่ะฉันไม่ได้มาบีบคั้นอะไรแกเลยนะแกเป็นเพื่อนที่ฉันสนิทที่สุดเป็นคนที่ฉันไว้วางใจมากที่สุดฉันไม่อยากให้เรามีความลับหรือปิดบังอะไรกันเพราะฉันกลัวว่าถ้าเกิดฉันมารู้ทีหลังว่าแกมีอะไรปิดบังหรือซ่อนเร้นฉันอยู่อ่ะถ้าแกหักหลังฉันฉันคงผิดหวังและเสียใจมากที่แกเห็นฉันเป็นคนอื่นนี่แกจะมาดราม่าอะไรเนี่ยนุชก็บอกว่าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรไงถ้าแกยืนยันอย่างนั้นฉันก็จะเชื่อแก